สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมารยาทในการนำเสนอและรับฟังผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อเราจะมีการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับงานขายงานขยายสิ่งเราต้องหลีกเลี่ยงนะสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงนั่นคือไม่ควรพูดแต่เรื่องของเราต่อมาคือควรถามในสิ่งที่ผู้ฟังเนี่ยเขาต้องการอยากจะได้ยินทุกคำพูดของผู้ฟังเราพร้อมให้บริการหากเขาได้มีการเล่าเอื้อนเอ่ยปาลบพูดถึงมีความต้องการแจ้งวัตถุประสงค์ต่อมาครับระหว่างการสนทนาคือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฟังอยู่เสมอว่าเขาไม่สูญเสียเวลาเปล่าเมื่อมาพบกับเราต่อมาคือไม่พูดมากแต่รับฟังมากครับจะสร้างแต่โอกาสมีภาษากายที่ดีจากเราครับสายตาดวงตาสีหน้ามือแขนไหล่ลำตัวน้ำเสียงพลังเสียงที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยฉะนั้นการที่เราอยู่ในการสนทนาการรักษามารยาทการมีมารยาทก็การควบคุมการดูแลมารยาทของเราจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความประทับใจทำให้การสนทนาหรือการพูดคุยในแง่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานขายขยายทาบทามเชิญชวนนำเสนอในครั้งนั้นๆไม่เป็นการสูญเปล่าครับเพราะเราจะได้คะแนนนิยมในใจเกิดขึ้นผู้ที่มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีกริยามารยาทที่ดีไม่โอ้อวดไม่โอไม่กร่างนะฮะจะทำให้คู่สนทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าพบผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและประทับใจในสิ่งที่เราเป็นครับฉะนั้นครับหลีกเลี่ยงการพูดแต่เรื่องของเราเพราะเขาไม่ได้ประสงค์อยากจะรับรู้ทุกครั้งที่ผู้บริหารระดับสูงหรือนักธุรกิจมาเจอกันแต่ละคนถ้าหากว่าเป็นผู้รับฟังเราเนี่ยเขาต้องการจะฟังว่าเขาได้อะไรจากการที่เรามาพบมาพูดมาคุยฉะนั้นครับการถามและการฟังและการแสดงออกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีขอย้ำว่าพลังเสียงน้ำเสียงเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่การแสดงออกทางท่าทางนั้นสำคัญถึง 55% น้ำเสียงพลังเสียงนี่ 38% ครับดังนั้นถ้อยคำนั้นเป็นน้อยแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับนั่นคือ 7%เราควรมีมารยาทในการนำเสนอและรับฟังวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ